อัปทูเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเราเย้ yeah.กลับมาแล้วช่วงอัปเดตข่าวแรกหลิงขอรับผิดชอบเลยครับวันนี้เป็นเทศกาลที่เกิดที่ญี่ปุ่นอันนี้น่าจะแบบถูกใจสาวๆสาวใหญ่สาวเล็กสาวน้อยหรือว่าพวกแบบสตรีข้ามเพศอะไรก็ว่าไปทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคือทำไมเขาต้องสนใจด้วยอันนี้คือเทศกาลเปลือยท่าหนาวของชาวญี่ปุ่นค่ะเขาเรียกว่าฮาดากามัตสึรินั่นเองเป็นเทศกาลเปลือยเลยที่หลิงบอกแล้วเขาว่าเชิญชวนเนี่ยผู้ร่วมงานให้หนึ่งวิ่งลอนจอนพร้อมกับดื่มสาเกคือมันหนาวมากไงก็ดื่มสาเกให้อุ่นๆอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปเรื่อยแต่ที่สำคัญคือเขาจะให้หาชายคนหนึ่งที่เปลือยร่างแอบอยู่ท่ามกลางฝูงชนเนี่ยคุณก็ต้องหาไปนะแล้วชายคนนั้นจะสวมแค่แบบผ้าเตี่ยวปิดเอาไว้แล้วเขาก็เชื่อกันว่าถ้าสมมติพี่แมนวิ่งมีอยู่แล้วไปแตะผู้ชายคนนี้ได้พี่แมนก็จะมีความสุขมีโชคลาภมากขึ้นครับนั่นเองแล้วตอนท้ายของงานเปลือยเนี่ยเขาก็จะมีคลื่นมหาชนเขาก็จะเคลื่อนตัวไปที่วัดแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปที่วัดเมื่อไหร่ใช่ไหมพระเนี่ยตอนเที่ยงคืนเขาก็จะโยนไม้สองแท่งไปที่กลุ่มคนเป็นเหมือนทรายเป็นเหมือนแบบสัญญาณบอกว่าพิธีเนี่ยเสร็จละให้เคลื่อนตัวไปที่วัดกันนะคะก็เป็นสัญญาณว่าให้หยุดการค้นหาชายร่างเปลือยเหมือนเป็นเหมือนไฮแอนด์ซีคือการเล่นซ่อนแอบอะไรประมาณนั้นแล้วไปหาผู้ชายคนนี้เนี่ยแหละแล้วงานเนี่ยจัดขึ้นช่วงนี้เลยอาจจะเป็นบางปีนะเดือนมกราค่ะบางทีก็เดือนกุมภาพันธ์อย่างนี้ก็จะมีทุกปีเลยคือเป็นอะไรที่ช่วงหนาวสุดของญี่ปุ่นอะใช่แล้วก็เป็นแบบโดยเฉพาะที่อินาซาวะเนี่ยถือว่าฮอตที่สุดหรือมันและแอเรียนั้นคือหนาวมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแสดงโชว์มากมายที่เราเห็นกันและปีนี้เขาจะจัดขึ้นในช่วงวาเลนไทน์นะคะกลางเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปดูหรือใครอยากจะไปร่วมเนี่ยไปนะเขาจะเริ่มกันเนี่ยจะเริ่มจากแบบอาจจะแบบเช้ามืดนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะวิ่งส่วนใหญ่จะเห็นนะผู้ชายปะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเทศกาลนี้นะมันมีภาพบางภาพที่ไม่สามารถออนแอร์ได้นะครับผมนะฮะก็บางทีแล้วเนี่ยนะครับคุณก็เซย์ไฮนะครับผมนะฮะกับตัวการ์ตูนนะครับนะปิกาจูนะครับผมนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถเราออกทีวีได้ไงคือเขาแบบเปลือยเลยจริงๆหมดเลยนะไม่ได้มีแบบเป็นผ้าปิดนะเขาเดินล่อนจ้อนทงการถนนอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ถามว่าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเกิดอะไรทำของญี่ปุ่นเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแปลกหรือเปล่าแล้วก็เป็นบ้าเราคงแบบบ้าหรือเปล่า มาเดินแก้ผ้าทำไมแล้วแบบยอมรับให้เป็นประเพณีด้วยอย่าลืมครับหนึ่งสิ่งที่เป็นประเพณีเข้ามาอย่างช้านานนั่นคือการออนเซ็นออนเซ็นนี่คือเขาแบบต้องแก้ผ้าแบบเปื่อยหมดอยู่แล้วล่าสุดไปญี่ปุ่นมาโอ้แม่จ๋าเราไม่ชินกับการออนเซ็นแบบนั้นแต่พอสักวันที่สองปุ๊บเริ่มคุ้นเคยนะครับทุกคนก็ไม่ได้สนใจเราถูกไหมโอ้ผมจะว่าต่างคนต่างอยู่ถูกป่ะไม่สนใจคุณเคยเข้าออนเซ็นไม่เคยโอ้ก็เดินเปื่อยกันทั้งหมดเลยครับฉะนั้นแบบผมว่านี่มันอาจจะไม่ได้แปลกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเพณีแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีหลายประเทศแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเรามาฝากกันอีกหนึ่งประเพณีแบบนี้ที่มีช่วงนี้ช่วงที่หนาวที่สุดของญี่ปุ่นนะฮะก็คิดซะว่าเราไปดูเขาเรียกอะไรเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของเขาเป็นอะไรที่เราควรจะไปดูถ้าจะไปญี่ปุ่นอยู่แล้วลองไปดูนิดนึงถ้าอยากจะเข้าร่วมหรืออยากจะเข้าไป observe สังเกตอะไรเงี้ยหรือว่าก็เป็นอะไรที่น่าลองนะก็น่าสนใจครับหนึ่งครั้งในชีวิตนะฮะถ้าเกิดคุณได้แก้ผ้าแล้ววิ่งกลางถนนทำที่อื่นไม่ได้นะครับทำที่อื่นโดนจับนะตามที่นี่นะครับถูกกฎหมายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แบบถูกส่งเสริมด้วยแบบถูกแบบเฮ้เฮ้เฮ้กันด้วยไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้ที่ให้คุณวิ่งแก้ผ้ากลางถนนแล้วมีคนเฮให้นะ มีที่นี่นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่ผมนำมาอัปเดตกันในวันนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราบอกว่าวิตกกังวลมากเรื่องของพลังงานเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่า2ประเทศครับจับมือกันอังกฤษกับเยอรมนีเนี่ยนะครับเขาทำรถ1คันขึ้นมาที่ประหยัดพลังงานมากๆประหยัดพลังงานขนาดไหนที่เขาบอกว่า1ลิตรเนี่ยนะฮะสามารถวิ่งได้ถึง111กิโลเมตรแต่ว่านี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งถ้าเกิดพูดถึง Volkswagen เนี่ยถ้าเกิดแบรนด์นี้เนี่ยนะครับเขาสามารถทำเครื่องดีเซลมาได้นานแสนนานและอยู่ในรถแบบเป็นรถซีดานที่เป็นรถเก๋งแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเขาใช้เทคโนโลยีครับที่สามารถทำรถไฮบริดนะฮะระหว่างเครื่องดีเซลกับมอเตอร์ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมอเตอร์เนี่ยสามารถใช้ได้เฉพาะกับที่เป็นเครื่องเบนซินเพราะว่าด้วยแกนที่มันหมุนเนี่ยนะครับต้องใช้แรงฉุดมันเยอะมันก็เลยต้องใช้แบบว่าแรงของไฟเนี่ยเยอะมากในการหมุนแกนของมอเตอร์ที่เป็นดีเซลฉะนั้นเนี่ยนะฮะก่อนนี้ทำไม่ได้ตอนนี้ทำได้แล้วครับคุณผู้ชมล่าสุดนี่นะฮะมีรถสายพันธุ์ใหม่ครับไฮบริดคันนี้ออกขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับด้วยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วที่ทำไม่ได้เพราะว่าการที่ใช้แกนหมุนเนี่ยนะครับของรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นดีเซลเนี่ยมันจะต้องใช้แรงบิดเยอะมากเพราะเครื่องดีเซลน่ะมันมีแรงบิดเยอะมันมีแรงหมุนเยอะ
ฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันใช้ได้เฉพาะเบนซินตอนนี้เขาทำได้เรียบร้อยแล้วเขาต้องใช้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นครับในการที่ทำรถไฮบริดคันนี้ขึ้นมาและแน่นอนครับรถไฮบริดคันนี้เป็นรถไฮบริดนี่นะฮะดีเซลคันแรกนะฮะของโลกนะครับชื่อรุ่นว่า XL1 นั่นเองซึ่งรถคันนี้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึงใช้น้ำมันเพียงแค่1ลิตรนะครับวิ่งได้ถึง111กิโลเมตรสุดมากน้ำหนักตัวเบามากครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาเนี่ยนะครับคือวัสดุที่ใช้เนี่ยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองฮะแล้วก็ด้วยแอโรไดนามิกเนี่ยนะครับทำมาอย่างดีครับที่สำคัญเนี่ยนะครับน้ำหนักตัวของเขาทั้งหมดเนี่ยนะฮะ796กิโลกรัมหรือว่าไม่ถึง1ตันนั่นเองและทำความเร็วได้สูงสุดถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็เครื่องยนต์เขาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วหลายคนถามว่าเฮ้ยแสดงว่าเครื่องเนี่ยต้องใหญ่มากแน่ๆเครื่องยนต์เขาไม่ถึง 1,000 ซีซีนะครับเครื่องยนต์มีเพียงแค่830ซีซีน้อยมากน้อยมากจริงๆตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะทำขายเนี่ยโดนประมาณแล้วโดยประมาณแล้วเนี่ยนะครับราคาขายน่าจะอยู่ที่ 4.67 ล้านหรือว่า 4,670,000 บาทโดยประมาณ okay. นะฮะโดยประมาณแปลว่าด้วยรถที่มีลักษณะคุณสมบัติอย่างเงี้ยแพงคุ้มมากเพราะว่าถ้าเมืองไทยถือว่ารถแพงถูกป่ะแต่ว่ายุโรปเนี่ยรถน่าจะถูกกว่าพวกเรื่องที่ภาษีเขาไม่เยอะอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่า 4.67 ล้านเนี่ยมันแพงมากสำหรับเขาเมืองไทยไม่รู้สึกว่าเข้ามาเมืองไทยน่าจะมี10ล้านเนี่ยนี่ราคาวางขายที่นู่นถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยน่าจะแบบภาษี 200% เนี่ยมันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงไม่นิดอะแพงเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงว่า1ลิตรนะวิ่งได้ถึง111กิโลเมตรเนี่ยคุ้มมากนะครับปกติเลยสงสัยไฮบริดคาร์ปกติวิ่งได้1ลิตรเนี่ยกิโลแล้วแต่รถส่วนใหญ่เป็นเบนซินเนี่ยก็จะเป็นการบวกลบถ้าเหยียบเกินประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะตัดละถ้าเกิดเหยียบเป็น80คือบางทีแล้วเนี่ยการใช้40ใช่ไหมเวลาเราเหยียบคันเร่งเวลารถติดใช่ไหมครับรถไฮบริดเนี่ยจะเป็นมอเตอร์อย่างเดียว40นะฮะไม่เกิน40ถ้ากดเกินกดไปปุ๊บ60ขึ้นไปเป็นลูกครึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์แต่ถ้าเกิดเกิน90ขึ้นไป80ถึง90ขึ้นไปมันจะใช้น้ำมัน 100% มันจะใช้มันจะไม่ใช้มอเตอร์ละแปลว่าถ้าจะขับไปต่างจังหวัดเนี่ยรถไฮบริดเนี่ยไม่เหมาะสมเท่านั้นค่าเท่ากันอ้าวเหรอค่าเท่ากันครับเพราะเขาใช้น้ำมันวิ่งตลอดเขาไม่ได้เป็นลูกครึ่งถ้าเกิดคุณขับไม่เกิน90นะเป็นลูกครึ่งเป็นระหว่างไฮบริดกับมอเตอร์เป็นน้ำมันกับมอเตอร์แต่ถ้าเกิดเกินเมื่อไหร่ปุ๊บกลายเป็นน้ำมันเพียวๆก็ค่าเท่ากันอยู่ดีแต่นี่คือ okay. เป็นดีเซลที่มันเป็นซีซีต่ำครับเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเทรนด์ของเครื่องยนต์ใหม่บนโลกใบนี้นั่นคือซีซีต่ำครับแต่ว่าแรงม้าเยอะโดยการใช้ซูเปอร์ชาร์เจอร์เข้าไปนั่นเองหรือว่าใช้เทอร์โบเข้าไปเพิ่มขึ้นตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ในรายการแบบรถยนต์อะแบบซูเปอร์คาร์อะไร something like this เห็นไหมว่าเราสามารถมาอัปเดตทุกอย่างทุกกระแสโลกจริงแล้ววันนี้เรามี specialize คนนี้มา อย่างนี้เราเป็นคนที่อยู่ในวงการรถยนต์ด้วยไงเราก็เลยรู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับโลโก้รายการเขาลูกไร้คล้ายโคมันยองนะฮะที่จะแบบโผล่ขึ้นมาโคมันยองแล้วก็กลายเป็นอะไรนะเผ่าพันธุ์ใช่ไหมเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะโคมันยองก่อนเป็นโคมันยองก่อนแล้วก็ค่อยแบบเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่เป็นมนุษย์ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามนุษย์ในโลโก้รายการเขาเป็นมนุษย์นะฮะสะพายเป้มันต้องมีการเดินทางแต่การเดินทางเป็นยังไงแล้วรสชาติของการเดินทางของรายการโกอะราวเป็นแบบไหนช่วงหน้าเจอกันแน่นอนครับช่วง Up to Date ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรา